เนื่องจากว่าตลาด TFX เราเนี่ยมี product เยอะมากเลยนะครับมี product ที่ลิงก์ไปกับตลาดต่างประเทศไปกับ commodity นะครับไปกับตัว currency นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆผมเน้นย้ำนิดนึงว่าถ้าเราอยากจะมีportfolio กระจายความเสี่ยงได้ดีเนี่ยการเลือก product พวก TFX เข้าไปเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราลองมาดูนะก่อนเทรดนะผมเน้นย้ำนะครับเพื่อนๆต้องดูเรื่องของมูลค่าสัญญาผมเน้นย้ำนะครับมูลค่าสัญญากับอัตราทดสัญญาใน TFX เนี่ยเป็นอัตราทดหมดเลยโดยส่วนใหญ่เขาให้ leverage หมดเลยเพื่อนๆจะไม่สามารถที่จะเทรด leverage ได้ตลอดเวลานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบริหารจัดการตรงนี้ต้องคำนวณเป็นเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้แต่ละ product นะครับถ้าเราลองดูนะครับ Safety เนี่ยมันประมาณ 106,000นะครับกลมๆก็ 200,000 นะครับออปชันก็เหมือนกันนะครับโกออนไลน์เนี่ยอยู่ประมาณ 700,000 สัญญาใหญ่นะครับเป็นเพื่อนสัญญาใหญ่นะ1สัญญาโกออนไลน์ 700,000 10บาททองอยู่ประมาณสัก 400,000 ดอลลาร์ฟิวเจอร์เนี่ยพวกเคอร์เรนซีนะดอลลาร์ฟิวเจอร์35,000นะครับดอลลาร์เยนประมาณ 46,000 นะครับส่วนซิงเกิลสต็อกเนี่ยก็จะมีความหลากหลายอย่างหุ้นปตท.อย่างเงี้ยนะครับปตท.ฟิวเจอร์เนี่ย1สัญญาประมาณ 32,000 นะครับAAB มา 2,001 นะครับวิธีคิดยังไงครับเขาจะเอาราคาตลาดของแต่ละ product นะครับคูณด้วย multiplier นะครับซึ่ง multiplier ที่นี้เนี่ยคืออะไรครับคือค่าคงที่ที่ทางตลาด TFX มันคนกำหนดขึ้นมานะครับเนี่ยอย่าง Safety Future เนี่ย Series U เนี่ย200นะครับเป็นค่าคงที่เลยนะทุกครั้งเอา200ไปคูณนะครับ Gold Line 300 10บาททอง10บาทคูณ Dollar Future 1,000ดอลลาร์เยน300เข้าไปคูณเพราะฉะนั้นแล้วก็ซิงเกิลสต็อกคือ 1,000 เพราะฉะนั้นเพื่อนเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้ว่าแต่ละโปรดักที่เราเข้าไปเทรดเนี่ยมีมัลติพลายเออร์เท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่รู้เนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถกำหนดโพซิชันที่เหมาะสมได้เวลาเราวางแผนเนี่ยเราต้องดูเงินทุนของเรานะครับว่าเงินทุนของเราเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับเช่นสมมติว่าเรามีเงินลงทุนสมมติเอามาเริ่มต้นนะครับที่ 500,000 บาทอย่างเงี้ยนะครับ 500,000 บาทที่เนี่ยถ้าเราเล่นแบบไม่เสี่ยงมากนักไม่มีอัตราทดมากนักเนี่ยนะครับเราก็คงจะเลือก product เข้าไปเนี่ยนะครับดูที่มูลค่าสัญญาไม่เกิน 500,000 นั่นแสดงว่าเราก็อาจจะหยิบนะครับดอลลาร์ฟิวเจอร์ได้หลายคอนแทคนิดนึงเพราะว่าสัญญาประมาณสัก40,000นะครับแต่ถ้าเป็น safety future อย่างเดียวเนี่ยมัน 200,000 เนี่ยนะครับเราจะเทรดได้ประมาณสัก3คอนแทคเท่านั้นแหละใช่ไหมครับถ้าเทรดมากกว่านี้เนี่ยนะครับเราจะไม่มันจะเริ่มมีอัตราทดละนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดนะเพียงแต่ว่าเรามีความพร้อมที่ใช้อัตราทดหรือยังเราก็ดูนิดนึงนะครับว่าเรามีความพร้อมไหมเพราะฉะนั้นการใช้อัตราทดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ตัวด้วยว่าเราใช้อัตราทดอยู่นะครับคำว่าอัตราทดเนี่ยหมายความว่าอะไรครับนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่ามีการใช้ตัว leverage นะครับภาษาไทยเรียกอัตราทดขึ้นอยู่กับวิธีการแปลของแต่ละคนนะครับอัตราทดแปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อนะครับเมื่อตัว underlying นะครับหรือว่าตัวหุ้นแม่ของเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลง 1% นะครับพอร์ตเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตามอัตราทดของเรานะครับถ้าเรามีอัตราทดของพอร์ต2เท่า 2x นะครับพอร์ตเราจะเปลี่ยนแปลง 2% อย่างนี้เป็นต้นถ้าพอร์ตเรามีอัตราทด 3x นะครับก็จะเปลี่ยนแปลง 3% อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับจึงเป็นเรื่องที่ต้องผมต้องบอกว่าเราควรจะใช้เพียงแต่ว่าต้องใช้ให้เหมาะสมใช้ตอนไหนครับใช้ตามฝีมือของเราถ้าเริ่มต้นสำหรับมือใหม่คนยังงงอยู่ฟังคุณเอ๋บอกอัตราทดคืออะไรงงไปหมดเลยยังไม่ค่อยเข้าใจผมแนะนำอย่างนี้ครับเบื้องต้นนะครับให้ทดลองเทรดสร้างพอร์ตตามมูลค่าสัญญาไปก่อนนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของ initial margin maintenance margin ยังไม่ค่อยเข้าใจงงอยู่นะครับเราก็วางเงินเต็มมูลค่าสัญญาไปเลยนะครับไปก่อนหลังจากพอเราเริ่มเก่งขึ้นเริ่มเข้าใจนู่นนี่นั่นเราค่อยพยายามนะครับค่อยใช้อัตราทดนะครับเพราะอัตราทดเนี่ยมีคนถามผมเยอะมากเลยอัตราทดเราควรใช้ตอนไหนใช้มากได้เท่าไหร่คุณวางเงินเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีสูตรสำเร็จนะแต่ว่าหลักๆคือมันเป็นไปตามความเก่งของเราครับนะครับถ้าเราพร้อมเรามีความเก่งเราก็ใช้อัตราทดสูงๆได้คือวางเงินน้อยๆแต่ถ้าเรายังไม่เก่งเราเพิ่งเริ่มต้นนะครับเราก็ใช้วางเงินเยอะๆไว้ก่อนเพื่อทำความเข้าใจนิดนึงนะครับนี่เป็นต้นนะอันนี้เคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอัตราทดเนี่ยนะครับก็ให้เห็นภาพนะดอลลาร์บาทนะ
นะครับ35คูณมัลติเพิล 1,000 นะครับมูลค่าสัญญาอยู่ประมาณ 35,000 นะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราวางเงินเต็มมูลค่านะครับตรงนี้ต้องใช้เงิน 70,000 นะครับถ้าเราเล่นเทรด2คอนแทรคนะครับเซฟ50เนี่ยนะครับ180,000นะครับ900คูณ200นะครับถ้าเล่นเทรด2คอนแทรคนะ360,000ต้องใช้เงินตรงนี้นะครับ GO นะครับ 2,100 คูณ300นะครับมูลค่าสัญญา 630,000 จำนวนสัญญาคือ2คอนแทรคมูลค่าสัญญาอยู่ที่1,260,000 บาทนะครับใช้เงิน1,200,000ในการวางตัวเพื่อเทรดให้ได้เต็มมูลค่าโอเคไหมครับอันนี้สำหรับมือใหม่ดูแล้วยังแบบยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกเริ่มเข้าใจอัตราโทษดีแล้วเราเข้าใจแหละเรารับได้นะระวัง2เท่าก็ได้ครับอัตราโทษ2เท่าคือวางเงินครึ่งหนึ่งของมูลค่านะครับครึ่งหนึ่งของมูลค่าของดอลลาร์บาท 70,000 นะระวังเงิน 35,000 360,000 วาง 180,000 นะครับ1,200,000วาง 630,000 แบบนี้เนี่ยพอร์ตเราจะเป็นอัตราโทษ2เท่าโอเคไหมครับนะสำหรับมือใหม่ใครไม่เคยเทรดเลยจะฟังรู้สึกมีความงงนิดนึงนะผมคิดว่าเบื้องต้นเราลองทดลองเทรดดูก่อนลองคิดบนวางเงินเต็มมูลค่าไปก่อนนะครับเราเข้าใจมากขึ้นปุ๊บเรื่องแบบนี้นะครับการเทรดของเราเนี่ยมันจะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้เราเทรดมีอัตราโทษอยู่นะช่วงนี้เราเทรดแบบไม่มีอัตราโทษนะครับ